คือความรักฉันต้องช่วยกันเป็นจังมันใจใจไม่เธอเม็ดก่อนอุ๊ยเหมือนมีคนไปดูหนังด้วยกันอันนี้เริ่มแล้วหรอเริ่มแล้วหรอแล้วก็พูดคุยไงนานเนอะรอมาเนิ่นนานมากอุ๊ยที่นี่มันเสียงกล้องรู้อย่างว่าทำไมถึงมาช้าครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมก็คือน้องยิ้มมาน้องติวเตอร์นั่นเองสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเวลารอยยิ้มของเธอที่มองดูอยู่แค่นี้ก็ชอบแล้วป่ะไม่ต้องมาคิดอะไรให้วุ่นวายแค่ลองอยู่กับฉันเวลาที่เธอนั้นไม่มีใครใจแต่เธอรู้ไหมฉันคงจะทำกับเธอรอยยิ้มของเธอมันช่างดูดีขอยิ้มกับเธอสักทีก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วนะครับผมฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับเม้นก่อนพ่อรอเอ็กซ์เอ็กซ์ก็เลยดีรูปเอ็กซ์เหนือศีลแล้วกันก็คือเป็นแท็กคนบ้าป่ะเหนือศีลจริงน่ารักเอ็กซ์ลืมติดแฮชแท็กกันนะครับผมเม้นก่อนเข้ามาเอ็กเหนือสิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูคิวที่พายีมีสิบการลูกครับเอาจริงไหมเธอฉันจะบอกว่าฉันอะรีเควสต์พี่ออฟนะบอกว่าอยากได้น้องมาเลี้ยงในช่องจริงเพราะชอบมากในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยชอบไหมอะชอบตัวละครในซีรีส์ไหมลูกชอบตัวจริงก็ชอบเป็นยังไงบ้างได้ข่าวเมื่อวานไปดูหนังมากันสองคนใช่ไหมก็สนุกครับสนุกไหมสนุกครับสนุกได้ไงหลับครึ่งเรื่องไปแล้วแล้วหลับไปทางไหนอ่ะอยากรู้เวลาหลับหลับยังไงเออเวลาหลับเนี่ยผมหลับยังไงอ่ะหรือว่าเราก็ตอนแรกก็หลับหลังเนี่ยหลับตื่นแต่พอรู้สึกว่าเริ่มไม่ใช่ละเอียดก็ยืดขาแล้วก็นอนอีกเพียงนี่ก็ดูไปทางนู้นแล้วก็สนุกเนาะไม่ต้องดูซีรีส์จริงก็คือพิงคนข้างๆเนี่ยครับเวลาดูหนังหลับในโรงเนี่ยแหละครับเออแต่อันนั้นดูเป็นเบาะอีกเบาะที่แบบนอนได้ห่างกันนิดนึงใช่ห่างกันนิดนึงแต่ว่าคนนี้ก็ดูเราส่วนเราก็หลับตื่นๆสะดุ้งตื่นบ้างเสียงมันดังเลยแต่ส่วนมากจะหลับไม่จะหลับไม่ไหวแล้วนะมันดึกแล้วถึงเวลานอนแล้วพี่เคยเห็นคลิปนึงเขามีเขาบอกว่าแบบคนเสื้อดำอะไรสักอย่างอะคนเสื้อดำมีเจ้าของหรือยังอะไรเพราะอย่างนึงอะทำไมต้องยอมพอกอจริงไหมตอบให้มีแล้วครับตอบให้มีแล้วครับมีแล้วอะไรวันนี้ครับมีแล้วมีแล้วใช่ไหมตอบคำถามละวันนี้นะวันนี้เนาะเออเฮ้ยแต่วันนี้เอาจริงดีใจมากนะลูกที่แบบว่าที่แบบนอนทั้งสองคนมาแยกด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเป็นเกียรติมากคือพวกเราสองคนก็ดีใจครับผมเพราะเป็นการรีแอคครั้งแรกเลยพี่ๆเลยเพราะปกติจะรีแอคพร้อมกับคนในค่ายแสดงในค่ายเพื่อนกูเคยติวเตอร์คือติวเตอร์หล่อมากทุกคนติวเตอร์หล่อมากหล่อไหมลูกหล่อแต่ว่าก็อยากพูดซะว่าจะเก็บมากกว่าทำไมตอนนี้รู้หมดเลยรู้หมดเลยมีแบบเห็นเข้าไปดูมาเขาบอกว่าหนูเป็นคนขี้งอนอะครับพี่กิมเป็นคนขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่เป็นคนขี้งอนใช่เป็นขี้งอนแล้วงอนทำไงนอนแล้วทำไงเราอะทำไงเวลางอนแล้วทำไงก็ถือว่าเข้าหายังไงก็นี่ไงแต่อันนี้ไม่หายนะไม่หายแบบนี้ไม่หายไม่หายเราก็ต้องแบบค่อยๆแบบก็แบบขย่าตัวเองก็ไม่หายก็ไม่คือวิธีเหรอครับเดี๋ยวจะวิธีงอเขาวิธีล้อผมแต่ผมก็ไม่หายแล้วสุดท้ายก็ต้องพาไปทำอะไรสักอย่างอุ้ยให้ไปกินของอร่อยก็นึกว่าผู้โทรทำโมสังโคโอเคเห็นนิ่งๆตอนแรกถามว่าซื้อจริงจริงรู้ว่าซื้อนี่ไงไม่ซื้อโอ้ยอุ้ยใครไหนเห็นเตอร์หรือยิมยิ้มเองแล้วพี่เตอร์พี่ยิ้มเขาเป็นคนยังไงพี่เตอร์ใช่เป็นคนเหมือนเราเลยแบบเป็นคนที่ไม่คุยกับใครแล้วก็นิ่งๆเพราะเราตอนแรกตอนที่แบบมาอยู่แรกเราก็ไม่คุยกับใครเหมือนกันใช่แต่พอพี่เตอร์มาอยู่สักพักหนึ่งก็เริ่มคุยหรือว่าหากิจกรรมทำด้วยกันไปเที่ยวต่างคนต่างเป็นคนสนิทกันยากอยู่แล้วสำหรับผมก็เป็นคนที่แบบการจะสนิทใครคนหนึ่งแต่ต้องใช้ระยะเวลาหรือว่ากิจกรรมแบบเรียนรู้กันสักพักหนึ่งเลยเหมือนผมอะตอนเข้ามาอยู่ในรูมันดีใหม่ๆคือเ
เหมือนยิมอ่ะสนิทกับทุกคนแล้วยกเว้นผมคนเดียวคือยิมเข้ามาก่อนใช่ใช่ครับใช่คือยิมเล่นกับทุกคนยกเว้นผมคนเดียวอุ้ยก็ต้องแบบใช้เวลาแบบนานมากคือแบบก็พยายามชวนกันไปเที่ยวแบบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแบบทำบุญอะไรบ่อยๆไปเที่ยวทะเลกันสองคนอ่ะใช่แต่ก็มีคนอื่นไปด้วยแต่ว่าสมมติอยู่เป็น2คนมากกว่าเมื่อกี้หลุดแล้วหลุดอ่ะเมื่อกี้มันคือหลุดแล้วปะไปหลุดแล้วฉันชอบอ่ะนี่กล้องเห็นปะกล้องต้องมาควรนั่งตรงนี้นะตอนนี้กล้องต้องควรนั่งตรงนี้เพราะตอนเนี้ยหน้ายิ้มคือพิรุธมากเด็กหันมาตอนนี้คือกล้องไม่เห็นแล้วนะแอบซ่อนๆกันเออจริงเหรอเคยไปเที่ยวทะเลด้วยกัน2คนแล้วปกติวันว่างเคยนัดกันไปไหนแบบ2คนไม่ใช่เวลางานแบบไปกัน2คนเงี้ยครับตอนนี้ยังไม่ค่อยว่ามันมีเรียนด้วยแต่ว่าพอคิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีเยอะเพราะผมก็วางแผนสำหรับเที่ยวของผมอยู่ชอบเขาวางแผนได้ชวนเขาหรือยังล่ะต้องชวนเขาไปอ่ะโอ้ยแบบอยู่ๆแล้วแบบปุ๊บปั๊บไปเลยเอาหรอปุ๊บปั๊บตลอดดูยังปุ๊บปั๊บพรุ่งนี้ไปเกาหลีนะเอาหรอพรุ่งนี้ไปเดี๋ยวถ่ายคอนเทนต์ต่อเลยไปวันนี้เลยบ้านบ้าได้ข่าวว่าเป็นคนเหนือทั้งคู่ใช่ไหมครับใช่ครับลองแบบขอบคุณแฟนคลับหน่อยได้ไหมที่ติดตามมาเป็นภาษาเหนืออะไรอย่างนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ้าเหนือครับแล้วก็ทุกคนเลยก็ขอฝากทวิตเตอร์ครับยิ้มด้วยนะครับก็ในซีรีส์นิ่งเฮียก็หาวัสดุครับผมก็ทวิตเตอร์ครับยิ้มเนี่ยดีใจขนาดเลยครับที่มีแฟนคลับมากมายขนาดนี้แล้วก็มาเป็นครอบครัวเป็นกันแบบอบอุ่นมากๆเลยครับตีมาเป็นครอบครัวแล้วก็เติบโตเป็นด้วยกันแล้วก็คุณเตอร์กับบิมก็ขอบคุณเป็นขอบคุณเตเดอร์เออเตเดอร์น่ารักนะครับขันหน้าเจ้าเออแล้วลองชมกันได้ไหมลองชมกันประธานเหนือเลยตัวยังมาหน้าขนาดตัวก็หน้าขนาดตัวนะฮะกอกลัววันนี้เป็นยังไงแม่ก็เดี๋ยวใครอยากติดตามลองนะครับก็ติดตามเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ลองไปติดตามลองกันได้นะครับฝากไปฟอลโล่น่ารักมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับกับนี่ไงค่ะวัตเตอร์ EP 4ค่ะไปดูกันเลยนะครับทุกคนแบบต้องที่เราจะลงไปเราเลยส่งกระแสจิ๋วไปก่อนแขกรับเชิญมารายการนี้ดูหรือยังว่าต้องร้องเพลงประกอบไปครับผมไปครับผมไปขันมาเช็คไหนลืมบริการตัวละครหนึ่งตัวได้ที่ไม่ใช่เราอยากได้เป็นใครเฟยเพราะตอนเวิร์กช็อปผมเล่นแทนเป็นเฟยตลอดเลยถึงว่าตอนนั้นพี่ปียังไม่เล่นมาเวิร์กช็อปผมก็เข้าซีแทนส่วนผมเป็นพี่เจครับพี่เจมีนาใช่ครับพี่เจมีนาโอ้ได้อยู่นะชอบขับยานในเรื่องขับรถเล่นผมเล่นผมก็จะขับยานตอบเขาก่อนเขาถามขับไปไหนขับไปบ้านนิวเตอร์ไม่ได้ขับไปรับเนี่ยไปรับแล้วโอ้โหรู้เปล่าเออมันน่ารักนะไอ้นี่มันน่ารักนะยังไม่หยุดเลยเนี่ยอาจจะฝันรอบสองแล้วแล้วรถชนไหมฝันหลับในแล้วกลัวนะถ้าเองฝันตอนที่เองฝันแบบนี้น่ากลัวอยู่นะใช่สิเสมอเนี่ยไปลืมเราเป็นเฟยใช่ไหมแต่ว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งเสมอตอนนั้นครับเพราะว่าสิ่งเสมอมีถ้ามีสมาธิที่แบบเห็นชัดเดินลงบันไดมาที่แบบไม่มองบันไดเลยแล้วก็ขับยานแล้วก็มองรอบสองเฮ้ยมันจูบอีกเหรอเนี่ยแล้วก็ไปต่อพอรอบสามแล้วนั่นแหละทำไมก็คือครบ3รอบก็คือสาธุวนรอบนี้สาธุรถชนก่อนเลยวิบอมาเลย10 years later ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอ่ะย้อนความนิดนึงเอ๊ะ F10 ตรงไปเกณฑ์ก่อไปป่ะ4แบบโอ้ที่หวัง
วิวมาก30นาทีก่อนย้อนเดี๋ยวจะทำเล่นเกมเครื่องสั่งอาหารเฮียไว้ใจหนูเกลือกกดดันเลยเนี่ยเชื่อสั่งอะไรมาเซอร์ไพรส์เฮียดีกว่าฮัลโหลครับเอาอะไรครับลูกขอไอติมหนูด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเกื้อกิรตินะครับอ๋อครับคุณเกื้อมีอะไรผมมาใช้ครับพอดีผมอยากสั่งอาหารให้คุณเดียนะครับถ้าเกิดว่าสั่งจากครัวเป็นละก้อนแล้วให้มาส่งที่บ้านนี่ได้ไหมครับได้ครับได้คุณเกื้อจะทำอะไรดีครับปกติคุณเดียเขาชอบสั่งอะไรเป็นพิเศษหรอครับแล้วสี่หรอสี่ยี่คุณอี้มาแล้วครับคุณอี้จะชอบทานอาหารป่าครับอาหารป่าอาหารป่าเหรอครับครับพิเศษไม่ได้มีในเมนูแม่ครัวร้านเราทำอาหารป่าเด็ดมากเลยนะครับวันนี้มีหมูป่าด้วยสนใจไหมครับหมูป่าเนี่ยอาหารป่าป่าเลยเตรียมแล้วทุกคนหล่อสรุปแล้วคนเดียวไม่กลัวหมาแล้วใช่ไหมกลัวหมาฮะกลัวทำไมครับน้องน่ารักจะตายเดียวไม่เคยกลัวหมานะครับเนี่ยคนเดียวเอี๊ยเหมือนมากเหมือนมากมึงโผคนเดียวอย่าปล่อยให้หมามันกัดขาพอดีแล้วงั้นคนเดียวก็ดูแลมันดีๆนะให้อยู่ด้วยกันจะได้ไหมครับน้องใครอ่ะมาแชทมามันเป็นแบบเราฝึกอยู่แล้วถึงวันนี้คือช่องกว้างนะครับเดียวว่าไงมึงฮัลโหลแกดูดิเดี๋ยวแกให้ดูโอ้แทนเฮ้ยเชียววะเบลมาจากไหนวะลูกค้าที่โชว์รูมเฮียเขายกให้อ่ะพี่กว่าน่ารักว่ะเอาน้องชื่ออะไรวะน้องชื่อน้องน้องก็น้องเนี่ยเป็นหมาของน้องน้องชื่อน้องชื่ออะไรของเนี่ยฮึว่าแต่ยืมหน้าบ้านเนี่ยคือดีกับไอ้อี้แล้วดิยังไม่ได้คุยต่อเลยแต่เดียวก็แอบเผยดีใจตอนเฮียเขาเอาหมามาให้แล้วแหละก็คนมันดีใจจริงๆเนาะเฮียเขาคงจะพยายามน้องเดียวแหละแอบฟังไม่ได้เฮียเขาแอบน้องเดียวแหละโซซาสบายน่านอนมากเออมึงถ้ามึงอยู่บ้านเงียบไว้ไม่ดีทำไมเดี๋ยวเฮียอี้จับกินอุ๊ยป้าทำไมบ้านเฮียกินหมาก็เฮียเป็นพยักพยักก็คือเสือแล้วมึงรู้ป่าวว่าเฮียอี้ชอบกินอาหารป่าแบบพวกหมูป่าผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมแล้วขี้ผัดชาเก่งเองเนี้ยรู้จักเปล่าเก่งเองเหรอเก่งเองคืออะไรแล้ว
เฮียเฮียดูหน้าน้องดิเฮียขนาดน้องนะจริงจังเยอะแก่เดี๋ยวดึงเด็กกินมากเฮียทำไมมาหน้องเฮียกินมาหน้องนะไอ้เฮียไม่ใช่ที่บอกไปของเราคุณเนี่ยมาเอาอะไรปะครับทุกอย่างจัดการเรียบร้อยดีหมดแล้วครับไม่ครับหนูเกิดยังไม่รู้ครับผมแค่จะบอกภายในวันสองวันนี้นะครับตายครับขอบคุณมากครับก็วางไว้อันนี้คือโฉนดที่พี่ออฟขายเพื่อทำซีดีทั้งหมดจริงของพูดเลยมึงรู้ไหมว่าหนุ่มเกลือผมเนี่ยได้ไงล่ะเรื่องอะไรวะหนุ่มเกลือคนเดียวเมาแต่ก็กูกินมามาเสียไหนวะกูไม่รู้ว่ามึงจัดการหนุ่มเกลือผมเลยเว้ยกูสาวชิวาว่ามันรอตอนแรกกลัวหมาตอนเนี้ยกลัวกูกินหมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกูไปดูดเกลือให้เออแค่นี้ก่อนนะคิดเป็นตะก้อนหมาคิดผิดคิดถูกเนี่ยคิดถูกที่อยู่ใกล้เตอร์เนาะถ้าผมถามแค่เงินที่ร้านครับแรงกว่าพี่โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปไม่แผ่วถ้าอยากได้ไวที่ตัวเนี่ยครับจะมาที่ร้านหมดโอเคผมน่าจะมีอยู่เดี๋ยวผมเอาติดไปด้วยจะเอาอะไรไหมนี่ทำไปเลยดูเก็บเอกสารพอดีเห็นหนูเห็นก่อนหนูนิวหนูเกลือเกลือหนูยันเขาจะเอาเงินสดนะครับหนูเกลือไม่มีเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวฉันไปบอกห้องงานเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับเบอร์มากละครสังข่าวมากไม่ชื่อเยี่ยมหมดเลยทำไมขึ้นมาถามก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองเราเนี่ยรอบหน้าเนาะปฏิบัติธรรมชวนเราไปหน่อยนะพี่ก็ไปเลยอุ้ยนี่ไงพวกพี่เลยเหรอไปสี่เลยนั่งสมาธิที่ป่าช้าถือทำคอนเทนต์ที่ป่าช้าด้วยเออไปไหมเราไปทำคอนเทนต์ในป่าช้ากันไหมได้อาหารป่าดีมากเห็นด้วยผมกินไปด้วยป่าช้าวัดไหนว่ามาขอวัดที่แบบทุกคนโอเคคือเราจริงจังกับเกลือถามพี่ที่ร้านมาครับว่าอยากชอบทานอะไรโอ้ยเริ่มเลยหรอซื้อแล้วตัวลองชิมดูไม่รู้ว่าเผ็ดหรือเปล่าที่หนูบอกคนเดียวว่าเฮียกินหมาเป็นเพราะแบบนี้ใช่ไหมทำไมไม่กินอ่ะไม่กล้ากินหรออร่อยนะไม่มีหมาให้หรอเพื่อแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายครับหนูเป็นอะไรสบ๊อบรู้สึกเดี๋ยวขอสวอปหน่อยได้แล้วไปตัดต่อเดี๋ยวจังหวะได้ได้เออได้เหรอโอ้ยใครที่ดูสอนด้วยหรือว่า
ต้นก็ตลอดเพื่อแค่ไม่อยากให้แฮปปี้ไข้เฉยๆนะครับเดี๋ยวทานยาแล้วนะครับก็คงดีขึ้นนะเดี๋ยวเพื่อขอตัวไปนอนหน่อยครับแอบเพียงพันตัวแล้วนอนอยู่เนี่ยเฮ้ยกินๆเลยว่าจะไม่ทำพี่อาชอบเล่นเกมไม่บอกเลยปิดทางแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันยังไงเอามามันยังไงมันยังไงเออก็เห็นแบบชอบพันแบบเล่นเกมแล้วน่าสงสัยแบบอินไงอินในตัวละครเวลาเล่นเกมเนี่ยเลยพางตัวตอนนอนไปเลยอ๋อ oh. แบบฟิลอาจจะแบบงอนๆรู้สึกแบบงอนๆอยู่ก็เลยกลัวเฮียขึ้นมาเจอแล้วแบบมาง้ออะไรประมาณก็เลยตีแบบพางตัวไปเลยเฮียจะไม่เห็นแน่นอนเฮียไม่เห็นแน่นอนเพราะพางตัวอยู่ขอโทษนะลูกเรียนนิเทศป่ะเนี่ยเรียนพี่ว่าแล้วจินตนาการมันสูงส่งมากสูงมากเออๆๆทีเนี้ยเรียนที่ห้องตัวเองด้วยเรียนอะไรบ้างเรียนเองอ่านหนังสือก็ซื้อหนังสือมาอ่านก็เลยค่อนข้างจินตนาการสูงไปนะเพราะมาจากโลกอนาคตอีกทีพักก่อนเดี๋ยวไม่ได้ดูต่อเดี๋ยวรอจบก่อนดีกว่าไม่จบอันแรกเลยเนี่ยแค่ใช่แค่เกือบหยุดก่อนเหนือศิลป์มายังอยากดูเหนือศิลป์อยู่ตรงนี้เลยเล่นเนี่ยมาแล้วมาMummy. ทุกคนมันคือเบอร์ปลอมนะอย่าโทรไปฟ้องแม่ล่ะหิวเว้ยไม่ได้กินข้าวโมโหไม่ได้กินข้าวโมโหหิวโอ้ยเอ็นดูเจ็บโตแล้วด้วยอ่ะกูตัดสินใจแล้วเฮ้ยกูจะทำอะไรทำอะไรเอ่ยไม่ยังไงก็ต้องยื่นซองออนไลน์หรือยื่นเฟื่องฟูกิจการกูเพิ่งลงทุนกับเอ็นทอนเป็นก้อนใหญ่ไม่ไหวหรอกยังไม่ถึงจุดคืนคนที่ซ้ำไอ้เอี๊ยมึงต้องการพื้นที่ตรงนี้ทำโชว์รูมพิพิธภัณฑ์อะไรของมึงใช่หรออืมก็ดีนะคฤหาสน์โบราณกับคอลเลกชันรถที่มึงสะสมน่าสนใจทำในใจการเมืองแบบนี้ไม่ได้หายง่ายเว้ยคิดว่าบ้านเขาเหรอไม่กิจการท่าใหม่มันทำยากและผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยรอเพื่อนอยู่นิดหน่อยครับเขายังช่วยหรือยังเมื่อกี้เพื่อนนอนไปแป๊บนึงนะครับแล้วเฮียไม่นอนอีกนะครับเฮียเชียงแรงนิดหน่อยไหนบอกว่า
กลัวเฮียติดใครไงสน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 โดนไปหนึ่งชุดไอ้น้องนะครับหายไข้แล้วหายไข้เลยน่าสุดเลยแต่ตอนนี้เป็นไข้อื่นแทนไข้ที่ชนคนที่ใช่อืมเฮียก็ขอถามอะไรเล็กหน่อยได้ไหมครับได้เสร็จเฮียอยากแต่งงานกับเกื้อจริงๆเหรอครับหนูถามทำไมอีกเฮียบอกหนูตั้งหลายครั้งแล้วว่าเฮียรักหนูไม่มีอะไรหรอกครับแค่เมื่อกี้เกื้อฝันร้ายอ่ะฝันว่าอะไรหรอฝันว่าเฮียไม่ได้รักเกื้อมีความลับปิดบังเกื้อเต็มไปหมดเลยครับหนูหนูละครแม่ไปหรือเปล่าคงแม่มากครับแต่คิดว่าเฮียจะแต่งงานก็เพราะว่าเฮียรักหนูถ้ายังไม่มั่นใจอะพรุ่งนี้ไปจดทะเบียนที่เขียนอะไรก็ได้หรือไปหาคุณแม่ที่ออสเตรียไหมโอ้โหเกื้อไปนอนดีกว่าครับพรุ่งนี้ก็มีเรียนเช้าโอ้ยอดเจอนายทะเบียนเลยเศร้าวะวะทะเบียนเศร้าอืมดูคนเดียวร้องไห้เลยจริงหรือว่าคนดูอะเนาะก็ร้องไห้กันเยอะจะไม่บอกเราจริงๆหรอวะเฮียทำแบบนั้นไปทำไมอ่ะสุดท้ายเรากับเฮียต่างก็มีความรักกันสินะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่บอกอะไรกันสักนิดมันจะไปกันรอดหรือเนี่ยอืมคิด3คิด4พี่ออฟก็ได้มานั่งดูกับพวกเราใช่แกงอยู่นะพี่เหมือนโดนใครทุบหัวมาโอ้ยอยู่นี่พี่ออฟอยู่นี่พี่ออฟแบบปองไม่พี่ออฟถอดเกงโป๊ติวเตอร์มาถอดเกงพี่ออฟใส่เสื้อใส่เสื้อเขินเลยพี่ออฟเขินเลยปิดปิดความใฝ่ฝันหนึ่งว่าว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างในห้องนี้แล้วมันคือถ้วยทีป๊อปสเตจที่อยู่ข้างบนดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงเอาพี่บอลหยิบมาให้หน่อยเร็วขอดูหน่อยนี่เป็นของคุณมันคือถ้วยทีป๊อปสเตจล่าสุดนี่เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กออฟเดอะวีคฉันได้จับแล้วฉันตายได้แล้วนะอุ้ยเออได้เอาแล้วที่ต้องทำคอนเทนต์นั้นก่อนคอนเทนต์แบบให้ทุกคนสนุกสนานอีกเยอะแยะมากมายพี่จะไม่ตายเลยว่ะคอนเทนต์ไปป่าช้าของเราจะมาจะเกิดขึ้นโอเคโอเคงั้นยังไม่มาแน่นอนเนาะกลัวพี่ไปก่อนงงมากนี่ไม่เห็นเลยทางตัวทางตัวไม่เห็นเลยเกื้อแบบนี้เฮ้ยแล้วเราสองคนเคยทางตัวกันไหมเคยแต่เล่นทางตัวโอเคเห็นภาพเลยอ่ะเชี่ยข้าวขึ้นแล้วสาธารณะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุกหนีหน่อยหล่อเนาะที่ไม่สบายเมื่อคืนเนี่ยดีขึ้นหรือยังก็ดีแล้วครับแต่ป่วยโอ้โห
จะมีไข้เลยแล้วว่าหนูเพื่อลาป่วยดีกว่าไม่ได้ครับเพื่อนมีโปรเจกต์ฟอร์มูล่าเพื่อนรออยู่เนี่ยเพื่อนรออยู่รู้แล้วเพื่อนรู้แล้วเนี่ยว่าทำไมเราถึงนะเพื่อนต้องไปคุยกับเพื่อนอ่ะบอกให้เพื่อนมาคุยที่นี่ได้อุ้ยหนูเกือบจะได้นอนครับไปไหมเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าเกือบก็ไปเกือบจะได้หมอบเนี่ยไม่เป็นไรครับเพียร์ถ้าว่าเพื่อนนอนอีกหน่อยก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับมันเตอร์จะตัวร้อนนะยิมลองวัดไข้เตอร์หน่อยสิเหมือนเตอร์จะตัวร้อนร้อนวัดไข้แบบไหนแค่อยากดูแลแค่จังแต่แค่มีว่าสำคัญมาแล้วเสียงเพียวมาเกี่ยวกับจะไม่ฟังอะไรเรียบร้อยเพียวมาHow you feelWhy? นี่ขนาดให้ยืมปากก็ได้เนี่ยเราก็แม่กันอยู่แล้วนี่มันแต่นักผู้ใหญ่จะการแพ้เฮียมาลองคิดดูเฮียไม่เคยสนใจเฮียก็ได้จอกลบแม่ไม่ต้องแพ้แล้วต้องลองเดินเองครับโอ้ชอบอ่ะปั่นเทียนก่อนเอาอ๋อมันไม่ได้สดเหรอโอ้โหจะนอนเนาะจริงโหวิเพลงว้าวอุ้ยเพลงดีเนี่ยก็รีบไปโรงเรียนหรือก็ไม่สบายด้วยหรอกไม่ทันแล้วแค่เนาะแต่ก็คือไม่สบายครับทำงานได้แล้วเอาว่ะติดใจแล้วเราทำไมโทรมานะดีดีอ
เออเดี๋ยวนอนไม่ติดเตียงเลยครับทีนี้เฮียมาขอเป็นแฟนขนาดนี้แล้วทำไมยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีวะแต่คู่เราเมื่อไหร่อุ้ยชายตาเพื่อนโอ้มันอยู่กลัวน้องกลัวเป็นไรครับตะกอดีอ่ะชอบดูแลคนเดียวดีนะกูรู้เรื่องปะเนี่ยไม่รู้ครับพูดขึ้นมาได้ตกใจกันเลยกลัวกินกลัวกินเชียร์ทำไมหมาน้องอ่ะหมาน้องกินไม่ได้นะไม่มามันไม่มาเป็นดูหมาน้องหมาน้องหมาน้องกินอะไรเลือกแต่ขยะนะไม่ต้องเลยเดี๋ยวได้ยินนะว่าเฮียดูน้องน้องไม่ทำอะไรให้ทำไมเฮียต้องดูน้องด้วยเฮียไม่ได้ดูเฮียแค่พูดธรรมดาแต่น้องเด็กเฮียห้ามดูน้องนะไม่งั้นน้องจะกลัวนะครับนะครับเหมือนไม่ได้กลัวสักหน่อยอืมเฮียเฮียทำไรอ่ะเฮียโอ๊ยเฮ้ยเสียหมาน้องหมาน้องโง่ใช่ไหมครับโกรธกันฮะต้องไปธุระด้วยเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับหมาน้องหมาน้องฉี่ใส่เฮียนะแค่ดูมาน้องเลยนะครับน้องกลัวหมดแล้วน้องยังเด็กอ่ะมาน้องชี้เสียงแย่ไหมเดี๋ยวพี่ยูจะสอนมาน้องเข้าน้ำนะมาแล้วมาแล้วหรือเปล่ามาแล้วหรือเปล่าเห็นปอยผมก็รู้เลยว่าขอบคุณขอบคุณลูกขอบคุณลูกสวัสดีทุกคนจุดสำคัญอยู่ด้านหลังค่ะพวกมึงอ่ะไม่อยากกรุ๊ปไลน์ป่ะไอ้เกื้อบอกว่าวันนี้ไม่มากูไม่สบายเป็นอะไรบ้างวะไม่มั้งหรือว่าเป็นวะไอ้สินมึงได้คุยกับเกื้อป่ะอ้าวครับเออคุยแต่กับเขาบอกว่าพี่เนี่ยเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับผมไลน์ไปถามอาการเครื่องเลยเออแกให้ถึงเออเออขอนเลยแอบคุยกันอ่ะระวังเฮียไปจับได้นะเมื่อข่าวว่าเฮียเกลือเนี่ยเขาปวดมากถ้ามันโดนจับได้มันเจ็บแน่โดนเจ็บแน่หนึ่งฮะเออถ้ามันเจ็บพิษแปลงอะไรถึงมาลอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อฉันไม่คุยกันแฟนไม่ข้อ3ทำได้นะผมไม่ผิดกับสินหรอกผมไม่ผิดกับสินหรอกเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะเอ้ยมันยังไงผมไม่ผิดกับสินหรอกผิดอะไรเป็นไปได้ไหมเธอเออไปได้ไหมผมไม่ผิดเกินผิดเราคืออะไรอ่ะพูดมาเออพูดมาสิเตอร์ก็ไม่อยากมีเธอมาจีบเธอมาจีบลูกฉันหรอเตอร์จริงจะเปลี่ยนจะแบบหลายใจเหรอไม่ได้หลายใจตอนนี้คือชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วชัดเจนกับชัดเจนกับกับคนนั้นแหละคนไหนอ่ะคนนี้เตอร์ช่วงนี้ดูหุ่นดีขึ้นนะพี่ว่าเข้ายิมประจำปะเนี่ยตั้งแต่2 EP หรือว่าตั้งแต่ช่วงก่อนนี่หุ่นดีขึ้นเลยนะช่วงนี้หนูก็ดูแบบฉลาดขึ้นนะเออผมก็ฟิตขึ้นด้วยอ๋อนึกว่าไปติวเตอร์มาเยอะตีมันตลอดอยู่นะขอกีคนหลังกล้องได้ไหมขอกีคนหลังกล้องได้ไหมอ่ะคุณยังใส่ไหมข้อ3อ๋อเสร็จข้อ3ได้แล้วผมไม่ผิดกับสินหรอกสินข้อ3คืออะไรอ่ะคือถ้ามีชู้หรือว่ามัน
เลยยิ้มแบบแม่สวยทั้งตลกนะอะไรชุดนี้หล่อนะวาดโอ้ยมองตามนี่ก็พิบแล้วหล่อเด้อมองวาดที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลผมจะแรงขาวอ่ะน่าโชว์ป่ะแมนตาจ่าเนี่ยตัวคลั่งเหรอหือโชว์ป้ามึงโกงงี้เหรอนึกว่าโชว์หน้ามึงอุ้ยใจลอยใจลอยจริงด้วยมัวแต่ลอยเหนือหยิบผิดมาแล้วเนี่ยตายแล้วเราไม่ได้มองมึงมองแล้วก็ดูว่าเหนือทางถูกหรือเปล่ามึงมองเรื่องทุกคนเรื่องแสงหรือตามึงมองต้องทำร้ายมึงเห็นไหมเห็นมึงมองก็เถียงไงจบยังรีบทำงานได้แล้วเดี๋ยวส่งไปทำพรีเซนต์นั่นๆๆๆๆๆแล้วเล่นกับใจเขาอ่ะเออติดใจแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะไปจริงๆว่ะฝากไว้ด้วยนะงงมากไม่ได้เป็นไรฝากใช่ไหมวะแต่อยากให้รู้นะว่าที่หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอไม่ไม่มีไหมมีไหมมาอีกเปลี่ยนของหน่อยต้นแฟนกูขอได้ไหมตัวตั้งแต่รอบที่แล้วนะเว้ยตอนแรกอ่ะกูก็ไม่อะไรนะแต่ถ้ามึงร้องอย่างนี้ไปบ่อยอ่ะมึงก็น่าจะอัดให้มึงหมดแต่ถ้าเกิดมานี่มึงพูดอย่างเงี้ยเขาจะมองไม่ดีเว้ยถึงเราจะสนิทกันแค่ไหนอ่ะเราก็ต้องมีคอมฟอร์ตโซนให้กันเว้ยมึงอย่าโกรธนะที่พูดตรงเนี้ยเพราะเราสนิทกันนี่แหละเราต้องพูดคุยพยมดีดีนะขอบใจมากดูเรียวนะกูก็แค่อยากให้ฟิลมันแบบสนุกสนุกแบบไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเลยแต่ก็เห็นด้วยต่อไปก็จะระวังให้มากขึ้นขอโทษนะเพื่อนมึงโกรธกูไหมมึงไม่โกรธกูจริงใช่ไหมไม่เลยมึงเตือนกูแบบมีเหตุผลถ้ากูทำแบบคนอื่นนะกูคงไม่มีใครเตือนกูแล้วแล้วก็คงคิดไม่ดีกับกูเลยแบบนี้ดีแล้วถ้าหายดีขึ้นแล้วเจอกันเดือนกูทำงานต่อนะเอ้ยมึงจะกันขอไม่ปิดขอไม่ปิดขอไม่ปิดเฮียเก็บไปหมดแล้วเหรอเดี๋ยวก็ถ่ายไปไม่ใช่หรอกเกือก็มีความลับเหมือนกันนะไม่รู้ว่าไม่ใช่แค่เฮียเริ่มแบบปกปิดซับซ้อนขึ้นเชื่อใจกันใช่แล้ว
ันนิดนึงเข้าใจเมเตอร์เข้าใจเมเตอร์ปล่อยไปโอ๊ยอะไรเก็บทำได้ผิดเนี่ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่พี่ส่งพี่ขอโทษที่พี่ส่งจริงๆรู้สึกผิดขึ้นมาเลยอ่ะรู้สึกผิดขึ้นมาเลยอ่ะเออแล้วร้อนแล้วแปลกอืมเข้าใจไหมเตอร์คนเรามันห้ามมีความลับต่อกันไปไหนอ่ะเข้าใจไหมไปไหนไปไหนลูกร้อนอ่ะอ๋อเอาอะไรมาไม่ร้อนดูเสื้อกันก่อนแรกก็ปวดเตะหลังเริ่มแกนั่งใกล้กันไปเปล่าเพราะว่าแกนั่งใกล้ๆกันไปมันจะฟีลแบบใจมันเต้นตับมันร้อนอ่ะไม่ใช่จริงว่าพี่มันฮอตแหละมันก็เลยแบบร้อนนรกเหรอพี่เป็นนรกเหรอพี่ร้อนพี่เป็นนรกแต่นี้ขอคิวพี่ออกไปแล้วนะป่าช้าอยากไปป่าช้าทำไรกวาดวัดกวาดลานวัดปกติแกไม่ชอบทำบุญอยู่แล้วหรอแต่ช่วงนี้พี่ไม่ได้สวดหรือว่าไม่อันนี้เลยไม่ทำบุญไม่สวดเลยช่วงนี้ถึงว่าได้เจอพวกพี่เลยเนาะเจอทำบุญปกติถ้าสวดอ่ะไม่เจอพวกเราแต่พอหลังจะสวดแบบว่าพวกฉันก็มาสิเออฉันรู้ว่ามีบุญอยู่ตรงนี้เอองงมากอ่ะแต่น้องดูกลัวนะไม่ต้องกลัวเฮียหรอกนะเห็นท่าทางดุๆแบบนั้นอ่ะแข็งจริงเก็ตเฉยๆแหละเฮียอี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านด้วยแต่น้องไม่ต้องห่วงนะถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็พอแต่บางวันน่ะพี่ยังจะต้องไปเรียนแล้วก็ไปสอบในคอนโดช่วงแรกอาจจะเหงาบ้างแต่ต่อไปก็จะชินเองพี่เราจะรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดจะไม่ปล่อยให้หมาน้องเหงาแน่นอนมันฟิลมีลูกกันเนาะเป็นห่วงอุ้ย SOS โอ้โหขอรีบค่ะโอ้โหรีบมากนี่ไปซื้อกระเป๋าด้วยเนี่ยเรียกแก็บไหมลูกดูหน้าน้องนี่ดูหน้าน้องแต่น่ารักมากน่ารักน่ารักน่ารักน่าดูนิ่งน้องอ่ะโอ้ร้องไห้กินน้ำส้มด้วยนะนั่งอีกนิดนึงนะเสื้อเป็นอะไรคุณจะถอดมั่นกับเฮียแล้วคราวนี้ก็พูดจริงละสรุปว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลกิรติกลายเป็นของเฮเลียหรอใช่แล้วเฮียก็จะขายที่เรื่องนั้นให้เฮียเอาไปทำโชว์รูมด้วยกูเห็นสัญญาเช่าซื้อแต่ยังไม่ได้เซ็นแต่ว่าถ้ามีเฮียเขาถึงทำแบบนี้ได้อะแม่เกื้อก็ต้องรู้เรื่องอันนี้ผมก็ว่างั้นแหละแต่กูยังไม่กล้าถามอ่ะทำไมอ่ะเกื้อก็ถามไปดิจะได้รู้เรื่องไปเลยไงโอ้ยถ้าคุณแม่ยอมถ่ายทุกอย่างแม่ก็ต้องการให้เธอได้คุ้มตาละก็แปลว่าตอนนี้กินติแม่งไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะกูไม่เข้าใจเกียรติตัวเองเลยว่ะจริงไม่เคยรู้เรื่องเชี่ยอะไรสักอย่างอ่ะตระกูลเก่าแก่อย่างกินติ
ต้องมาจบที่นู่นของกูแต่กูก็ยังลั้นลาไปเรียนต่อเมืองนอกกูจะห่วงเรื่องตีกองซุปเปอร์ไบค์ซุปเปอร์คาร์แล้วก็กลัวว่าเฮียจะรู้ทั้งนั้นที่เฮียไม่เคยสนใจเลยด้วยซ้ำแต่คุณแม่เขาคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกคิดดีๆสิเกื้อแล้วทำไมกูถึงไม่พูดอะไรมากวะทำไมกูถึงไม่บอกอะไรกูเลยอ่ะที่เขายังไม่พูดอ่ะเขาจะยังไม่มีโอกาสได้บอกก็ได้เฮ้ยทุกคนทั้งเฮียทั้งคุณพ่อคุณแม่และเตอร์และยิมเขาเห็นกูเป็นแค่เด็กไร้สาระที่เฮียเองทำดีกับกูอยู่ทุกวันเนี่ยนี่ก็คงพอหน้าที่จริงๆแล้วแหละโอ้ไปกันใหญ่แล้วบ้านหลังนี้ล่ะเกื้อบ้านหลังนี้ของเมืองหาเอื้อยกให้กูไม่ใช่ของกีรติเกื้อจำได้ไหมคราวที่แล้วที่เกื้อเคยบอกเดียวว่าถ้าเดียวไม่มีที่อยู่เกื้อจะให้มาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันเดียวดีใจมากเลยนะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกื้อไม่เหลืออะไรจริงๆเกื้อไม่อยากมีบ้านอย่างเงี้ยกับเดียวที่จะอยู่กับเกื้อตลอดไปเกื้อเก่งจะตายงานร้องเพลงก็มากมายแถมงาน YouTube ก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่หรอยังไงอ่ะเกื้อไม่มีวันอดตายหรอกดูมันดีป่ะเนี่ยงาน YouTube ป่ะเป็นก่อนติดต่อได้ไหมงานโคเวอร์เยอะอยู่นะเหมือนเดียวจะขอเกื้อแต่งงานเลยฟิลลิ่งเหลือผีอีกแล้วเออเยลลี่เดี๋ยวคุณเห็นปัจจัยคุณรู้เลยเหรอว่าคู่นี้จะมาแล้วอะฉันมีอย่างรู้ฉันมีตาที่สามฉันก็ไปเรื่อยเทพเจ้าเทพเจ้าเอามาเรามากีบปัจจัยกันอีกรอบจะโดนไข่ไงมาโดนไข่ปริศนาเออให้ทุกคนรู้ไปเลยโอ้มันอะไรยังไงเออกลับไปหมดแล้วนะทำอะไรอยู่หรอครับกำลังใช้โปรโตแมปก่อนที่จะไปทำเป็นรถโปรโตไทป์ลองเทียบดูจากแบบว่าจะสามารถเพิ่มอะไรได้บ้างแล้วทำไมไม่ชวนเพื่อนมาช่วยกันล่ะครับก็อยากลองทำเองดูก่อนอยากอยู่สองคนก็บอกคนที่เรียนได้ท็อปแผนสูงเขาทำกันแบบนี้นี่เองเราไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดหรอกแค่ว่าต้องทำให้ที่บ้านเห็นนะว่าเราตั้งใจแล้วก็เราทำได้เราทำได้เพราะว่าย้ายสาขาตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นด้วยเก็ตป่ะจะต่อแต่ก็ช่วยเช็คอันนี้โอ้โอ้โอ้เข้าเออวิคิดแต่คิดนะตายแล้วจะเป็นศิลป์แล้วเนี่ยตัวก่อนเป็นแผนศิลป์หรือเปล่าเออแกมาเกินไอ้มองอะไรอ่ะโมเมนต์ขาอย่าเอาขาไปไหนขาของฉันนี่ขาของฉันโอ้ยลัดเอาขามานี่เอออยากใกล้ก็บอกว่าชอบมึงขาโอ้ยอดใจไม่ไหวแล้วยังไงโอ้ไม่ต้องมองพี่แก้มเฮ้ยอัน
ันนี้คือฟิลแฟนแล้วนะงวดหน้าค่ะ14ไม่จริงอ่ะถือว่าคนเราอ่ะไม่เอาขามาเกยกันนะเว้ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อ๋อโอเคตัวโอเคเออลืมตัวหรอเมื่อกี้ลืมตัวหรอลืมตัวถ้าเราขามาเกยกันเงี้ยคือเราคิดกันแล้วปะถ้าเราแบบไปเที่ยวทะเลด้วยกัน2คนอะไรแบบเนี้ยเราคิดปะเขาคิดกันปะยิ่งกว่าเกยแล้วมั้งใช่ไหมเที่ยวทะเลไม่เท่าไหร่มีกอดเกียวขับเจ็ตสกีนะผมว่าเกินอยู่นะแล้วแบบหอมกันกลางทีป๊อปสเตจอะไรอย่างเงี้ยหลายที่เนาะแบบนั้นเขาเรียกว่าถ้าคนทำอะไรกันแบบนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วเนาะถ้าในเรื่องความจริงอะถ้าคนทำอะไรกันแบบเนี้ยต้องเป็นแฟนแล้วแหละอุ้ยผู้ใจกดสไปดีกว่าไปต่อเลยจะดูไหมสีมันดีมากอะเจ๊แต่งแล้วเนี่ยหูแดงนะไม่จูบเลยวะของแก้มไม่จูบเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้ใครจูบกันก่อนขอกันขอคำมาคำว่าอย่างนี้เป็นไงวะเศร้าอยู่แล้ววะแต่คู่นี้คือไม่แคร์คู่หลักเลยนะสองคนเนี้ยเศร้าคู่ทางการไปหน่อยใช่เขาจะเศร้ากันเหมือนคนละเรื่องกันนะตอนนี้ก็จะเรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวว่าคุณแม่เขาจะกลัวเอาสิลองดูใหม่ไหมจุ้งอยู่หรือเปล่าเพื่อคิดถึงจะฉี่แล้วลูกอะไรเงี้ยโอเคแล้วแหละเดี๋ยวว่ากดส่งได้เลยเห็นกูส่งนะขอบใจมากนะที่กูสามารถก็ต้องมาอยู่แล้วเปล่าน่ารักนะกูเมื่อกี้มาน้องหายกินขนมกันดีกว่าจริงเหรอลูกมีขนมถึงน้องไม่ไปขนมแล้วแล้วก็มีน้ำส้มด้วยจะเย็นลูกเดี๋ยวเสียงถาดชัวร์เดี๋ยวเพื่อนเติมน้ำสักหน่อยน้ำส้มแล้วก็ขนมเออน้องกินกูเลยงุ้งงี้งุ้งงี้เมื่อกี้น่าจะนอกบทนิดหน่อยโอ้โหปั่นเกอร์เหนื่อยไหมเนี่ยนี่ทองหล่อไปจะดูจักหรือเปล่าแต่เขาชอบปั่นจักรยานเนาะไหนน้องพี่น้องยังน้องยังอยู่กับพี่ทำไมเขี่ยมาแล้วหรอหนูอยากออกครับอุ้ยอุ้ยทำไมกลัวเลยมาแล้วกับเอ้าคู่นี้ก็ทำกับข้าวกันหรอคะวัตถุดิบมาพอดีเลยกระเป๋าเนี่ยชงเชงชงเชงเมนูอะไรนะอ๋อแต่ฝั่งนี้คุณคนเดียวเขาทำอาหารเป็นแต่เฮียน่าทำไม่เป็นใช่ปะแล้วเอาแล้วขึ้นเคียงคือเกียร์เลยคือเกียร์ผู้ฝากน้องอุ้ยไปมาเนาะคนเดียวฉันนั่งรอได้เดี๋ยวเฮียทำให้กินเองเฮียอี้หล่อจังได้ยินไหมนะเฮียอี้จะได้ยินไหมนะเฮียทำอะไรเหรอครับก็สไตล์ที่คาโบนาร่าขอบอกคนเดียวใช่ไหมสภาพอย่าหาทำวันนี้เดียวจะได้กินใช่ไหมครับเฮียเออเดี๋ยวดูวิธีทำแล้ว
เอว่าเจอกันได้โอเคเออน้องทำอาหารเป็นไหมครับผมทำอาหารเป็นไหมครับผมเหรอครับครับไม่เป็นเลยใช่ไหมก็ดูกินได้อยู่นะแต่รสชาติไม่รู้ฉันว่าเซเว่นไอที่แบบสปาเกตตี้คาโบนาร่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าคนเดียวไม่ต้องกินก็ได้นะเดี๋ยวเอาไปให้หมาน้องมั้ยเว้ยไม่ได้ห้ามเอาอาหารคนที่หมาน้องกินเด็ดขาดจริงนะไม่ดีงั้นจุดทูบให้พี่สิเออหิวนะเออเออลุ้นลุ้นลุ้นว้าวแล้วคำใหญ่ด้วยนะเว้ยอ้าวอ้าวฝืนนะครับขอชนะนะครับมันเหนียวอ่ะกำมืออร่อยจริงปะเนี่ยเค็มไปหน่อยเค็มไปหน่อยน่ารักโอ้ยตายแล้วนัดน่ารักมากหรือไม่หน่อยหรือเค็มมากคนเดียวจะมากเลยฉันชอบคู่นี้นะถ้ากินเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งรีบเข้านอนนะยังมีเรื่องจะคุยด้วยยังจะคุยอะไรครับไปเม้นก่อนเม้นก่อนเข้านอนนาโจเล่นะมันยังไงมันยังไงตาโจเล่มันเหมือนแบบทำดีหวังผลอยู่หนาอย่ามีเรื่องอย่าบอกคนเดียวนะงั้นขอเดี๋ยวพูดอะไรก่อนได้ไหมครับเฮียอยากให้เดียวมาอยู่ที่นี่จริงๆหรือเปล่าครับและที่เฮียบอกว่าจะมาอยู่ที่นี่กับเดียวเฮียจะมาอยู่กับเดียวไหมครับเฮียอยากมาอยู่กับเดียวไหมครับอยากสิเฮียอยู่ที่นี่กับเดียวนะเพราะอะไรล่ะครับต้องรู้ด้วยเหรอว่าเพราะอะไรครับถ้าเป็นไปได้ยังช่วยตอบเดียวด้วยนะครับเพราะน้องน้องถ้ามันคือความรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอไปลูกไปไปไปก่อนที่เธอคอยจะหลบตาแปลว่าใช่ใช่ไหมถ้ารักเราทำไมเพราะอะไรร้อยให้ฉันมาเป็นคนเดียวเพราะว่าเฮียรักคนเดียวนะโอ้ยเฮียรักคนเดียวคนเดียวคนเดียวที่เธอคอยจะหลบตาแค่นี้ละพอแล้วถ้ารักแล้วทำไมปล่อยให้ฉันมาเป็นคนเดีย
ได้ใช่ไหมถ้ายังไม่พอให้แค่บอกคนเดียวก็ได้นะมาบอกแล้วเออคนเดียวจะเลิกสงสัยรักกันต้องทำที่การกระทำเรื่องที่ผ่านมาแล้วลืมมันไปนะทำอะไรดูแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่หรอครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับคนเดียวก็รักเฮียคนเดียวครับจริงลุ้นใจเต้นแบบตุบตุบตุบเหนื่อยมากเลยร่างกายร้อนมากอากาศร้อนมากคิมเป็นไงบ้างคิมเป็นไงบ้างล็อกไปเลยพี่ออฟต้องมาตรงนี้แป๊บนึงนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญขออินสปายหน่อยครับอินสปายตรงนี้แล้วกันอินสปายในการทำซีนเอ็นซีของเรื่องนี้มันมีอินสปายอะไรบ้างครับฉากเลิฟซีนเนี้ยมันมีการออกแบบร่วมกันกับน้องครับเพราะว่าเราให้น้องอ่ะซ้อมแล้วลองอินโพรไวส์ดูแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยไปต่อยอดว่าความเป็นอีเดียลแมกนัสอ่ะมันผสมผสานแล้วมันเป็นในรูปแบบไหนเพราะอยากให้มันคือมันเป็นผลงานศิลปะอันนึงอ่ะแล้วอันนี้เราพูดตรงๆว่าน้องตั้งใจกับซีนนี้มากตั้งแต่ก่อนเล่นซีรีส์น้องบอกว่ามันถึงเวลาของแบบแมกนัสแล้วที่ต้องมีเลิฟซีนแล้วพี่ออฟถ้างั้นเราก็ต้องขอเสียงตบมือให้กับน้องนัทเข้ามาเลยอ่ะเป็นตบมือนะครับผมดีครับมันยังไงลูกจำได้ไหมที่เราบอกไปว่าตอนแรกห่วงมากผมบอกว่านัดพี่อยากรู้สึกว่าแบบไม่เหมาะกับเลิฟซีนอันนี้คือเรารีเควสเองเหรอครับว่ามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมอยากจะแบบเหมือนแบบสเต็ปอัพขึ้นมาจากเรื่องก่อนๆใช่ตอนนี้มันที่น้องเคยเล่นมาน้องไม่เคยจูบแบบจูบจริงๆเลย
ันนี้คือเรื่องแรกแล้วไม่ใช่แค่จูบด้วยใช่ครับเห็นว่าเป็นนิ่งเฮียก็เลยอยากทุ่มเทกับเรื่องนี้เลิฟซีนของอีเดียวอ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างมากๆเพราะว่าแบบมีมันเป็นความแบบเลิฟซีนแบบมีความสุขอ่ะเฝ้ารอมานานเรามีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากและสังเกตจากหน้าของอีเดียวที่แบบยิ้มตลอดเวลาใช่เป็นสิ่งที่แบบคนเดียวรอมานานแล้วครับเหมือนแค่แบบคำว่ารักจากเฮอี้นี่แหละครับคำเดียวที่แบบเป็นสิ่งที่แบบคนเดียวรอคอยมาตลอดเนี่ยครับแล้วเขาก็แบบได้รับมันแล้วเนี่ยคือแค่สังเกตเลยตั้งแต่ EP 2ครับเพราะว่าตัวคนเดียวมันสงสัยตลอดเวลาว่าการที่เฮียไม่ทำอะไรพวกเราเลยอ่ะเพราะเขาเป็นเราหรือเปล่าใช่ว่าเฮียไม่มีซัมติงกับเราใช่ไม่จูบเราไม่อะไรเราเลยแต่แล้วมันคือสิ่งที่เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดูอ่ะคนเดียวพูดตั้งแต่ EP 2ใช่พูดกับหนูเกลือพูดหนูเกลือเคยมีอะไรกันยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงนะแบบว่าบางทีคนเรามันแบบความสัมพันธ์มันเรื่องจริงของใครพี่แต่ของคนเดียวที่อ๋อของก็พี่ก๊อฟบอกว่าเป็นเรื่องจริงหนูก็อยากรู้ว่าไม่ต้องจริงอ๋อของมันจะในนี้แหละแข่งใจว่าหนูเอ๊ะของพี่เองของพี่เองจบใช่เอาความเอาลงของผมได้ลงที่ผมโอเคตรงที่ผมตรงที่ผมนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็ผสมผสานเพราะว่ามีการซ้อมประมาณ 2-3 รอบเนาะเพื่อมาดูว่าแบบความเป็นอีเดียแล้วความเป็นแบคนั้นก็สมผสานออกมาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายแบบน้องก็ทำออกมาได้ดีมากมีหรอแล้วถึงไม่หรอแรงมากมีหรือเปล่าหมายถึงว่าจะมีซีรีส์แยกเหรอฮะไม่รู้ว้าวรอลุ้นชมปะคอมเมนต์คอมเมนต์เลยอ่านแน่นอนอ่านคอมเมนต์เลยเอาทำงานต่อฝากด้วยครับพี่นัทอยู่พี่นัทจะอยู่พี่นัทกลับจะกลับได้ยังครับเดี๋ยวนัทมีนัทหมอฟันครับแต่ว่าอยู่ได้พี่แม็กไปไหนอยู่ปีเลยพี่แม็กกลับไปก่อนแล้วครับผมจะไปเล่นฟิตเนสต่อครับก็เลยไปก่อนแต่พี่นัทอยู่ด้วยจนถึงเบรกสุดท้ายแล้วจบแล้วเนี่ยอีก2นาทีอ้าวได้ครับไปดูดาวโลกกันอุ้ยๆไม่ได้ทีนี้ผมไม่อยู่ได้มั้ยไม่แกมันจะจบแต่งั้นจบซีนี้ผมพี่ดูค้างเอาไว้ถึงว้าพี่ดูค้างพี่ค้างไว้พี่ค้างไว้เนี่ยพี่ค้างไว้ตรงนี้ขอตีหน่อยทีนึงมาแล้วแค่นี้
มันเผาเผาที่นี่เลยเผาออฟชั่นคือเอาจริงถ้าจะตัดภาพเป็น3จอเป็น3คู่อ่ะคือพังเลยนะคู่นี้จีบกันคู่นี้แตกแตนคู่นี้ร้องไห้กันคือเออรถรถซิ่งรถอยากถามหน่อยพี่ไม่ได้ดูสดไงตอนที่สดแบบแฟนคลับเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่ง EP นี้อะไรดูในแฮชแท็กคือแบบกรี๊ดมากอืมแรงมากคือโอ้โหดีหมดแรงมากคือฉากไหนฉากนี้เหรอรู้ๆกันอยู่แบบคู่นึงก็แบบแรงมากคู่นึงก็แบบกำลังแบบนุบนิบหัวใจคู่นึงก็น้ำตาไหลครับผมมีแบบ3มูด3อารมณ์ด้วยกันอืมใช่ก็คือพาคนดูแบบพามามีแฟนๆทุกคนเป็นไบโพล่านะครับจริงจริงมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันดีกว่าเพื่อมันจะดีขึ้นเนาะมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นน่าจะแย่ลงนี่แหละขนาดนั้นเลยเหรอลุงวันที่มันเกิดฟ้าด้วยมันจะเป็นมันปีที่แล้วเนี่ยพอมาอีกทำไมคุณแม่ต้องขายทุกอย่างของเกณฑ์ตีให้เฮียด้วยล่ะครับเกิดอะไรขึ้นครับใจเย็นทำไมเฮียไม่บอกเพื่อนไม่ได้เรียนคุ้มเงินหรอครับเฮียขอโทษฉากใหญ่ทุกคนรู้ว่าจะร้องไห้ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้เอาจริงๆมาคือแบบเป็นซีรีส์ในที่เสียน้ำตาเยอะที่สุดหรอไม่รู้รู้สึกอินกับเรื่องแบบอะไรแบบภาษาเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตเราเห็นแค่เมื่อกี้คือแบบร้องไห้แน่ๆประกาศไหมเราประกาศไหมแต่ให้น้องเดาอีพีหน้าจะมีเราก็จะมีแขกรับเชิญมาเหมือนกันเออรู้ยังรู้เขาไม่รู้เลยเหรอไม่รู้เลยเราเอามีก็เหลืออยู่ไม่กี่คนละครับขอเฟียตะมือให้มีป๊อปปี้เลยนะจริงไหมเนี่ยไม่หัวนี่คนละแบบเลยอะพี่มีนัดต้องเดาดิคิดว่าใครคิดว่าถึงเวลาของเขาแล้วแหละที่แบบเขาจะต้องมารีแอคครับคิดว่าน่าจะเป็นแบบป๊ากับเจ้าเยลลี่หรือว่าพี่ซีกับนิวเออใช่ไหมครับเรามารอลุ้นกันดีกว่าเราจะไม่เฉลยไหนก็มาแล้วลูกไหนก็ลงตัวมาแล้วจนถึง EP เนี้ย EP 10แล้วภูมิใจไหมได้เล่นเป็นตัวละครตัวนี้ก็ภูมิใจแน่ภูมิใจแน่ครับเพราะว่าเหมือนตัวคนเดียวเป็นตัวละครที่แบบมีอารมณ์แบบภายในซับซ้อนที่สุดตั้งแต่ที่นัดเคยเล่นออกมาแล้วครับผมแล้วก็ตัวคนเดียวมันจะมีความแบบความที่แบบมีความดราม่าหรือแบบอารมณ์ที่แบบไปในทางอึดอัดนี้ซะเยอะซึ่งแบบอันนี้ไม่เคยมีโอกาสได้ลองเล่นแนวคาแรคเตอร์แนวนี้เลยแล้วก็พอได้ลองมาเล่นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันท้าทายแบบท้าทายเราจริงๆแล้วก็แบบเป็นอะไรที่เราเอนจอยมากๆครับที่แบบเราได้เหมือนแบบทำให้ทุกคนเห็นว่าแบบคนเดียวมันเป็นยังไงนะแบบคนเดียวจากในนิยายพอมาเป็นซีรีส์เป็นยังไงครับก็ภูมิใจที่แบบว่าได้รับบทบาทนี้ครับคือแต่นี้ดีใจนะนี่ขอแบบพูดได้แบบเป็นตัวแทนของในฐานะคนดูแล้วกันเนาะในฐานะคนดูนี่แบบเห็นนัดมาหลายเรื่องจริงอันนี้นี่เห็นนัดมาหลายเรื่องแล้วรู้สึกว่าแบบแต่ละเรื่องมันหนูโตขึ้นไงแต่พอมาเรื่องเนี้ยรู้สึกเหมือนมันเกินไปไม่หมายถึงว่าพี่รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเราได้แบบโชว์ฝีมือแล้วแต่เรื่องเนี้ยพอมันแบบได้โชว์ฝีมือปั๊บคนมันมีของไงเข้าใจป่ะพอได้โชว์ฝีมือมันก็เลยได้ออกให้คนดูได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบดีใจกับหนูด้วยดีใจในความเฟรชของหนูด้วยที่แบบได้เติบโตมากับยิ่งเฮียนี่ครับดีใจด้วยนะครับฝากไปดีใจกับพี่แม็กด้วยนะครับได้ครับต้องเป็นภาพอันนี้เคลื่อนไหวได้แต่เดี๋ยวฝากความดีใจให้ฝากความคิดถึงด้วยนะครับคิดถึงด้วยครับอาทิตย์หน้าว่างไหมอ่ะมาไหมอ่ะอาทิตย์หน้าถ้าเกิดเรียกก็คือมาแต่ว่าเรียกพี่ออฟหลายรอบไม่รับสายเรียกหลายรอบไม่รับสายเลยได้ครับต้องนัดพร้อมโอเคครับเจอนะเดี๋ยวพี่เชิญอีกรอบนึงนะถ้าว่างนะได้สัญญาถ้าว่างผมมาโอเคสัญญาพาพี่แม็กมาด้วยโอเคครับได้มีอยู่ครับอยากมาครับผมไม่มีต้องระดับแล้วด้วยอ่ะเรากลับมาที่เหนือสินดีกว่าเรื่องแรกของพี่ติวเตอร์ไปกับพี่ทีมเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างเราเนี่ยได้ลองมาเล่นซีรีส์หรือว่าทำการแสดงต่างในตรงนี้ครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เปิดกว้างสำหรับเราแล้วก็ได้ลองแบบสิ่งใหม่ๆพัฒนาตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเคยพัฒนามาแล้วแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนวันนี้ก็ได้มาแบบมาออนแอร์ในนิ่งเฮียก็หาวัซซ์ครับ
ก็ดีใจมากครับขอบคุณพี่อ๊อฟมากๆครับที่ให้โอกาสตัวนี้กับเราแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆครับที่ซัพพอร์ตพวกเราแล้วเป็นครอบครัวดูดีหรือว่านี่เห็นว่าเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อบอุ่นมากๆครับขอบคุณมากน้องน่ารักมากทุกคนไม่เอาจริงๆน้องน่ารักมากแบบอยากให้ทุกคนไปตามน้องกันเยอะๆพี่ติวเตอร์ล่ะครับรู้สึกขอบคุณทุกคนเลยที่แบบซัพพอร์ตพวกเราจนกระแสซีรีส์มันดีมากๆครับผมคือตอนแรกที่ได้รู้ว่าเล่นซีรีส์นี่คือแบบรู้สึกว่ามันยากสำหรับผมมากๆคือเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแบบการพูดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยคล่องความมั่นใจพื้นฐานความหล่ออะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้ไม่เถียงอันนี้ได้จริงอันนี้ได้จริงเถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ได้เอาจริงนะเมื่อกี้คือลองนะเมื่อกี้ตอนที่ผักพยายามมองเรามองไงก็ยังหล่ออยู่ดีนะจะมุมแบบพยายามมุมแบบเสยๆเออเนี่ยไม่อุ้ยหล่อจังเลยอ่ะไม่ลงจริงเขาไม่ลงจริงอ่ะถึงว่าเอเลี่ยนข้างรักนะเอาเอเลี่ยนเอเลี่ยนว่าอยากขึ้นยานตลอดไม่มาถ้าเบรกหนึ่งแล้วว่ะช่วยมันชงนี่เราสองคนอยู่ด้วยกันนี่เปิดร้านน้ำได้แล้วนะใช่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเติมพูดตัดแล้วก็การที่ได้มาเล่นนิ่งเฮียนี่ก็ถือว่าเป็นการได้ประสบการณ์แบบเยอะมากๆเพราะว่าเราได้เห็นว่าเราเล่นเป็นไงมีตรงไหนที่แบบเราต้องแก้ไหมมีจุดผิดพลาดตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติชีวิตจิมมี่แม็กเขาเคยทำอาหารให้หนูกินไหมครับก็น่าจะยังครับผมโอเคเดี๋ยวรอกินซุปกิมจิฝีมือพี่เขาครับอ๋อไอ้ไทยอินหรือเปล่าเนี่ยไทยอินหรือเปล่าเนี่ยไม่ไทยอินเขาชอบทานเขาชอบทำกับคุณแม่ตอนเช้าที่สุดก็เลยทำซุปกิมจิอะครับทำซุปกิมจิแล้วคุณเนี่ยจะมีอะไรทำอะไรขายด้วยไหมเฮ้ยมีเคยทำอาหารให้เขากินแล้วเฮ้ยเอามาแล้วผมก็แล้วเดี๋ยวผมก็เคยอ่ะไหนเล่าเปิดการยกมือแล้วครับผมก็เคยครับยังไงครับเขาก็มาหาที่ห้องไงเข้ามาหาที่ห้องเราก็อันนี้เรื่องกดแล้วไม่ได้รู้เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็ทำอาหารให้กินตอนแรกที่เขามาเห็นนะจะอร่อยเหรอเนี่ยเมนูอะไรหมดไป2ถ้วยเลยหิวอะหิวซุกี้ทำซุกี้ให้กินแล้วก็มีไข่เจียวอีกรอบทางซัดไข่เจียวเพิ่มกันไปอีกตอนนี้ลืมรสชาติไปแล้วก็อยากกินอีกเดี๋ยวเย็นนี้ไปเลยนี่ตัดผมเอ้ยลืมไปนี่เหมือนกันตัดเสร็จก็ตัดที่นี่ตัดที่นี่เลยเหรอไปที่นี่ครบวงจรที่นี่นึงที่นี่ก็เป็นแบบสู่ครบวงจรเลยนะอยู่ด้านล่างเหลือเปิดลาเบอร์อะตามธรรมเนียมแต่ว่าเป็นไงครับธรรมเนียมของเม้นก่อนเข้านอนนี่เป็นยังไงเหรอฮะคือธรรมเนียมหนูอะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาทิตย์หน้าเดี๋ยวให้คู่นี้ก่อนเดี๋ยวเรา observe ก่อน observe กันก่อนเรามาดูงานก่อนลูกธรรมเนียมก็คือเราจะต้องเลือก1ซีนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจมากแต่เล่นมาอะไรเงี้ยมาเล่นสดๆให้คนดูหน่อยเอาแล้วติวเตอร์เหมือนมีขี้ตาติดอะลูกติวเตอร์เหมือนมีขี้ตาติดตรงนั้นนิดนึงอะตายแล้วอะไรซีนที่จะเลือกเนี่ยจะให้แบบแขกรับเชิญเลือกเองเลยครับว่าแบบอยากได้ซีนไหนแต่จะเลือกซีนของตัวละครอื่นไม่ได้นะบอกไปก่อนไม่ได้หรอกลองอันนี้คนเดียวไม่ติดนะไม่ติดลองได้ดีกว่าผมว่าเป็นซีนโน้ตที่ทำสินนั่งทำงานโน้ตบุ๊กที่หน้าตึกEP7จำไม่ค่อยได้แล้วเล่นให้ดูเลยละกันจำเนื้อไม่เคยอยู่เป็นพยานรักตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันวันนี้จะเป็นกำกับโดยพี่นัทนะครับผมใช่ครับสั่งแอคชั่นอย่างเดียวนะครับที่เหลือปล่อยให้เขาลื่นไหลเพราะเขาแบบมีจิตวิญญาณเขาเป็นนักแสดงอยู่แล้วเอาเลยจนไม่ต้องไปมาก็ได้ลูกไม่ต้องไปมาก็ได้ตอนนี้เราคุยแป๊บนึงนะกล้องกี่กล้องอ่ะตอนนี้เรารอกล้องแป๊บนึงนะก่อกล้องแกก็บอกว่าสำรองกลัวแบบกล้องแตกโอเคเฮ้ยมองกล้องไปเช็คกล้องด้วยอ่ะเออขอโทษครับผมขอดูมอนิเตอร์หน่อยครับเออเห็นชัดหรือเปล่านะครับเออ speed and actionอ้าวสิน
ากให้งานมันคืบหน้าเลยเรามาทำก่อนนั่งลงสิไม่คืบหน้าเลยอ่ะก็เลยขอตัวมาทำเองก่อนแล้วกันอุ๊ยตัวละครผิดอ่ะมันต้องหล่อขนาดไหนอ่ะมันต้องใกล้ขนาดไหนอ่ะสีนี่เจ๋งดีนะน่ารักดีนะตายอยู่นะเกิดมายังไม่เคยเจอใครน่ารักแบบสีเลยน่าจะเป็นของสีคนเดียวหรือเปล่าก็คนเดียวสิ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 จะหลบตาเหนือทำไมครับโอ้ฮู้ตาเพ้อมันกูเขินจริงทำไม่ผิดสีก็พร้อมรับเหนือตลอดโอเคครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้มายก็อดมันต้องมาแล้วคู่นี้มันต้องมาแล้วไปเรื่อยมากไปเรื่อยผสมสองอีพีอีพีไว้กันเลยมาหมดเลยตั้งแต่อีพีหนึ่งอันน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากวันนี้ขอขอบคุณนะครับผมพี่ติวเตอร์พี่ยิมแล้วก็พี่นัทมากๆนะครับขอบคุณพี่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับมารีแอคกับพวกพี่ครั้งแรกก็ยังไม่ไหมครับนัดแล้วส่งนัดกันไปแล้วฮะนัดกันไปแล้วว่าอีกที่หนึ่งไปที่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวไว้ทุกคนรอดูแล้วกันแล้วก็ดีใจมากๆที่เป็นการพื้นที่พวกผมเนี่ยมันเป็นการรีแอคครั้งแรกเหมือนถึงว่าที่อื่นอ่ะเป็นการที่แบบมาครั้งแรกที่แบบมาร่วมช่องด้วยมาร่วมคอนเทนต์ด้วยก็ดีใจมากๆครับก็สนุกมากๆครับที่ได้ลองอะไรใหม่ๆเป็นครั้งแรกของเราก็เป็นประสบการณ์ให้พวกเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ฝากทุกคนกด subscribe ช่องเม้นก่อนเข้าดูอ่าแล้วมาพบกันใหม่ EP ป่าช้าคนนั้นว่าเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ที่ป่าช้าไปไหมได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวให้เขาเดินนำกันคือดงนำกันขอบเราไม่เต็มใจเลยนะไม่เราอยากให้อยู่กันสองต่อสองเอาวันนี้สนุกมากค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามนิ่งเฮียก็หาวัซซื้อนะครับผมทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่มครึ่งครับที่ทางเวิร์คพอยต์นะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ไหนจ๊ะที่ YouTube Mandy Channel เวลา5ทุ่มครึ่งครับผมพูดคุยกับพวกเรานะครับผมในคลิปนี้นะครับผมผ่านแฮชแท็กเม้นก่อนเข้านอน X เหนือศีลเหนืออย่าลืมมาช่วยกันปั่นเพลงด้วยนะโอเคครับวันนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วยังไงติดตามอาทิตย์หน้าบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนพบกับแขกรับเชิญที่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครจะบอกเลยว่าแตกแตนแน่นอนแตกแตนแน่นอนไปแล้วครับผมสวัสดีครับรักเธอก็ช่วยทำให้ฉันมั่นใจได้ไหมเธอบอกนะอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะได้ไม่เพลิดใจที่เธอคอยจะหลบตาแปลว่าใช่ไหมถ้ารักแล้วทำไมเพราะอะไรร้อยให้ฉันว่าวุ่น